พระอาญาไม่พ้นเกล้าหม่อมฉันมีข่าวดีจะมากราบบังคมทูลเพคะแหมดีจริงข่าวดีในช่วงศึกสงครามเช่นนี้น่าปลื้มใจนักหม่อมฉันได้ยินพวกมหาดเล็กหุ้มแพรที่เข้าเฝ้าในพระมหาสมาคมที่พระที่นั่งสันเพชรต่างยินดีปรีดาปราโมชที่มีข่าวคราวจากเมืองเชียงใหม่ว่าองค์พระเจ้ามังละทรงยกทัพหลวงเสด็จกลับกรุงอังวะรัตนบุรีแล้วเพคะด้วยทางแคว้นฉานมีกองทัพจากพระเจ้ากรุงจีนกรีธาทัพเข้าสู่เขตแดนของราชอาณาจักรพม่าแล้วเพคะองค์พระบูรพมหากษัตริย์ที่ราชเจ้าทรงได้พระราชทานพรแก่แผ่นดินแล้วแต่กองทัพเหนือที่นำโดยแม่ทัพเนมียวสีหามบดีและทัพใต้ที่นำโดยแม่ทัพมหานรทากำลังมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงศรีอยู่ในขณะนี้เพคะคาดว่าไม่เกิน3สัปดาห์ก็จะถึงชานพระนครเพคะและในอีก2เดือนข้างหน้าฤดูน้ำหลากก็จะมาถึงฉันแน่ใจเหลือเกินว่าศึกในครั้งนี้จะต้องไม่ยืดเยื้อ